โอเคครับเราก็มาต่อเลยนะครับกับเกม Shadow Fight ในตอนที่16แล้วนะครับไปร่องรอยของ Shadow ที่สุดอยู่ที่ทางตอนเหนืออันเป็นดินแดนบ้านเกิดของโมอิวะและมาคัสเป็นสถานที่ที่ป้อมวิเจนตั้งอยู่ที่นี่คือที่ที่จะตัดสินชะตากรรมของจิต Shadow เรามาถึงกันแล้วไม่รู้จะพูดอะไรดีข้าไปถัดเรื่องการจากลาซะด้วยสิมาสเตอร์โอคาดะนะฮะมาสเตอร์โอคาดะขออนุญาตให้ข้าติดตามพวกเขาไปด้วยเถอะองค์หญิงขอให้ท่านทรงปลอดภัยและตามหา Shadow ให้เจอก็กัปตันฝางนะครับก็พอไหมครับไม่ต้องห่วงกัปตันว่าจะดูแลองค์หญิงจูนของท่านเองแต่เวลาที่เราต้องไปแล้วหนทางจะไปป้อมปราการยังอีกยาวไกลมาคัดยังเท่เหมือนเดิมบทที่6หัวใจแห่งวีเจียนว้าวข้าไม่แน่ใจหรอกว่าเราเคยเจอกันซึ่งหน้าหรือเปล่าแต่ถ้าเจ้าได้เห็นข้าตอนนี้แล้วก็แสดงว่าการหลอมรวมของเราใกล้เริ่มขึ้นแล้วอ้าวจิตเงานะฮะเจ้าจะรู้สึกสับสนงงงวยเมย์ก็รู้สึกอย่างนี้เหมือนกันมันเป็นเรื่องปกติโหเห็นนะเกือบจิตเงาเจ้าก็แค่ผ่านพ้นมันไปให้ได้ใช่ไหมตอนนี้เลยตื่นขึ้นมาบังคับตัวเองให้ได้สิมีสติเข้าไว้ไม่อยากจะบอกนะว่าสู้กับไอ้ตัวจิตเงาเป็นอะไรที่ผมแบบคือยังไงอ่ะตอนที่ผมเล่นแรกคือชุดมันไม่ได้แรงไงแล้วผมไปเล่นในระดับแบบโอ้โห impossible ก็คือแบบโคตรยากเดี๋ยวผมจะลองดูครับว่ารอบนี้ถ้าทางโจมตีเราแบบไม่ผ่านก็มาลองดูนะครับว่ารอบนี้ผมจะเล่นยากไหมแม่แต่ผมก็ว่าโบโยก็น่าจะรับมือยากกว่าไอ้ตัวจิตเงาอ่ะจิตเงามันยังโอเคอยู่อ่ะมันแค่ต้องเปิดชาโดว์ตีมันนะแต่ว่าโบโยนี่คือแบบมันต้องรอจังหวะมันตีก่อนนะแล้วประเด็นคือโบโดตีแรงเราจะได้เจอกับโบโดในน่าจะเป็นชัปเตอร์ต่อไปนะครับอันนี้ผมเดานะนี่แล้วก็ไม่รู้เหมือนเดิมนะครับว่าคลิปนี้จะไปลงตอนสัปดาห์ที่เท่าไหร่นะฮะโดนบ่อน้ำพุมันพ่นไฟได้ด้วยวะส่วนใหญ่ไอ้คนใส่หน้ากากนี้มันพ่นไฟได้หมดเลยนะในเกมอะแม่แต่ทำไมเราพ่นไม่ได้อะเสียใจวะเรียบร้อยนะครับนี่โค้งคำนับด้วยสวยเป็นท่าที่สวยงามนะครับไม่มีที่ตีเลยเรียบร้อยนะครับเจ้าชนะไม่ชนะได้ไงอ่ะฟาร์มมาเยอะขนาดนี้โอ้ได้ช่วงเวลาของการเกลือแล้วนะฮะเวลขึ้นกระชีดเดี๋ยวเกลืออย่างน้อยก็ยังได้ชาโดว์พังเงาลืมตาตื่นสิอีตูนางตัวร้อนเป็นไฟอีกแล้วหลังจากที่นางต่อสู้กับแองเจิลนางก็ล้มป่วยไปอาจจะเป็นผลจากการต่อสู้ก็เป็นได้เราต้องหาเตียงอุ่นๆให้กับนางแล้วก็ให้ที่นอนที่สบายกับนางด้วยเก็บแคมป์เราต้องรีบไปให้ถึงป้อมปราการแล้วข้าไม่จะเชื่อเลยว่าจะมาถึงวันนี้ป้อมปราการวิเจียนแล้วก็พลวาตเวนทำไมอ่ะนี่มันต้องฟัดกับผลว่าตะเวนใช่ไหมเปิดทางให้พวกเราองค์หญิงโมยวะอยู่กับเราจะพกโง่วางอาวุธลงซะว่าแล้วมันต้องมีศึกทุกทางนะฮะเมย์ไปที่ไหนนี่แบบคุยกันดีๆไม่ได้โอ้โหอาวุธยาวมาฮะเขาเป็นหอกเราก็อันนี้เขาเรียกอะไรวะช่างมันเถอะขอขายรอบนึงหมุนนะฮะอุ้ยพลาดไม่เป็นไรนะครับชิวๆเออเข้าน้อยจังเลยนะหัวหลุดโอ้ยเกือบตายโดนจับทุ่มไปรอบหนึ่งนะฮะโอ้ยเจ็บจุงเบยเรียบร้อยเอาชุดหมอยามาใส่นะครับรออีเวนต์หมอยา ยกที่2นะครับด้วยความรวดเร็วมาพี่ชายเฮืออุ้ยบล็อกได้หมดเลยถอยก่อนอุ้ยถึงไหมนึกว่าไม่ถึงนะฮะไปหมุนรอบหนึ่งตายอยู่เอ้ยทันไหมไม่ทันไกลไปโอ้โหไกลไปอ่ะได้อยู่ฮะอีกรอบหนึ่งไม่ได้ละโอ้โหโดนยิงมาเลยเรียบร้อยครับพุ่งชนอุปสรรคเหนื่อยให้พุ่งชนล่วงไปตามสเต็ปนะฮะถ้าจำไม่ผิดนะครับว่าถ้าเป็นแคปนี้เราจะได้เล่นเป็นตัวมาคัดด้วยนะแหมว่าจะได้ใช้ดาบยักษ์อ่ะซึ่งผมไม่ถนัดอย่างรุนแรงนะครับโอ้โหของเยี่ยมดีกว่าไม่ได้
เกิดอะไรขึ้นที่นี่เนี่ยจี้นี่เจ้าเด็กน้อยจะได้สิ่งนี้มาจากไหนมาดูคุ้นตาข้ามากนี่ครับเรือลำที่4 ในสุดก็มาแล้วครับไอวานด้าดูเจ้าสิโตขึ้นมาผิดหูผิดตาเชียวนะนี่ข้าเองโมอิวะพวกเรากำลังตามหาชาโดว์อยู่และนี่คือจูนองค์หญิงแห่งไดนาตี้เราเข้าไปในปราสาทกันเถอะจะได้คุยกันเรื่องจี้ของเจ้าเราจะนำตัวองค์หญิงเพื่อนเจ้าไปด้วยนี่นะครับก็คือตัวละครที่ผมชอบที่สุดในเกมอะเสื้อสายของเจ้าให้พวกเขารออยู่ที่นี่อยู่ในห้องรับแขกมันไม่ได้ให้เรารอหรอกเรารู้กลแกดีนางเรียกคุกว่าห้องรับแขกอย่างนั้นเหรอเฮ้ยเดี๋ยวรอเดี๋ยวก่อนนั่นไงพระองค์ช่วยบอกหนึ่งในผู้อาวุโสด้วยว่ามาคัสอยู่ที่นี่แล้วและโปรดเชื่อข้าว่าจุดอ้าวมีเรื่องแน่เจ้าบอกเองได้เพื่อนร่วมคุกของเจ้าก็คือผู้อาวุโสคนสุดท้ายที่ยังมีชีวิตอยู่ยังไงวะแต่ตอนนี้เขาก็แก่ชราจนไม่รู้ว่าสติยังดีอยู่หรือเปล่าอะนะโอ้เธอมันร้ายถึงอย่างนั้นเขาก็พร้อมที่จะต่อสู้และดูเหมือนว่าเขาจะไม่ชอบเจ้าเท่าไหร่นะเอาละข้าต้องไปแล้วเธอมันร้ายอะเฮ้ยถึงร้ายแต่ผมก็ยังรักนะทุย ผมชอบมันเฉยๆนะครับแหมตัวละครมันสวยดีอะผมว่านะผมสวยมากอะฮึ่ยผัวอาวุโสกันหรือไม่ถนัดแต่อาวุธใหญ่มันต้องถ้าอยู่ใกล้ๆนี่เราเสียเปรียบมากเลยฮึบโอ้โหคอมออนแมนอุ้ยนั่นไงใกล้ๆอะโคตรเสียเปรียบอย่างนั้นแหละโอ้โหรู้สึกมันจบง่ายไปนิดหน่อยมาฮะรอบนี้ขอเล่นๆกับผู้อาวุโสหน่อยแหมคนเราต้องมีแพ้บ้างอย่างนั้นแหละกูต้องการโอ้โหตีสตันแล้วโอ้เจ็บจุงเบยโอ้ตีฉันสิว่ามันตีแรงกันนะไอ้นี่เดี๋ยวผมจะให้มันตีกันเอออย่างนั้นแหละเอาอีกรอบนึงเอาอีกรอบนึงรอบนึงอีกรอบนึงเออโอ้โหตายเลยโอ้ยยะอาวุธแรงว่ะอาวุธแรงจริงเว้ยมาแต่ก็ไม่กลัวฮะเอายังเหลือโอกาสรอบสุดท้ายใช่มันให้คุ้มเจ็บปวดไม่ติดสตันด้วยโอ้ยอาวุธอย่าตกนะมาคัดตกทีนี้มีฮาไปทุ่มไปฮะไปคราวนี้อาวุธคุณตกเรียบร้อยกาดมึงตกแน่ๆขอรอบนึงขอรอบนึงเดาใจไปมาโจมตีรอบเดียวก็ชนะแล้วฮะเรียบร้อยเอ้าไม่ตายบล็อกได้เก่งนะเรียบร้อยนะฮะโดนส้นเท้ามาคัดเข้าไปเดี้ยงบอกไว้เดี้ยงโอเคไม่อยากดูของเกลือไปครับทุกคนโอ้โหเรียบร้อยดาบคาตานะนะฮะแต่ดาบอันนี้ไม่ค่อยได้ใช้แววกลุ่มผู้อาวุโสคือคนที่ปกครองวิเจียนไม่ใช่เหรอแม้ว่าชินีก็เพียงตุ๊กตาประดับในขบวนพิธีมีคนมาฮะอ้าวนี่มันอะไรเนี่ยเจ้าเรียกนางว่าราชินีงั้นเหรอนางคือแม่มดชัดๆแม่นางก็จะไม่มีวันวามือจนกว่าวิเจียนจะพบจุดจบเอ้าชัดเจ้าเป็นใครกันกล้าดียังไงถึงมาใส่ร้ายราชินีผู้เป็นที่รักของเราถ้าเป็นสมัยข้านะเจ้าจะต้องถูกขึ้นศาลทหารทันทีเลยยุคสมัยของท่านมันผ่านไปนานแล้วท่านนายพลข้ารู้จักท่านและก็รู้จักหญิงสาวผู้นี้ด้วยไม่ได้เจอกันนานเลยนะท่านนักรบอ้าวชัดสุบเขาเป็นคนดีไหมเจ้าเป็นผู้คุมขังใช่ไหมเจ้ารู้จักเพื่อนข้าได้ยังไงนางเป็นลูกน้องของข้าตอนที่ข้าอยู่ในเสนาในหน่วยรบเงาแต่ทุกอย่างไม่ได้เป็นไปตามแผนข้าโดนจับได้ก็ตอนที่เราไปตีชาร์จใช่ไหมข้ามาที่นี่เพื่อช่วยเจ้าออกไปจากคุกข้ามีบางอย่างให้เจ้าช่วยนักโทษชาวไดนาตี้กำลังจะลุกฮือก่อกบฏขึ้นอ้าวมีกบฏบางส่วนเพิ่งหนีออกไปจากห้องขังในโถงข้างๆช่วยข้าหยุดยั้นพวกมันด้วยในนามของบรรพบุรุษอาวิเจียนโอ้โหคำพูดดูเขาใช้สิครับชาร์จไม่ได้เจอกันนานคิดว่าไม่รอดแล้วนะคิดว่าเราจัดการไปแล้วแต่เกลียดชาโดว์มากเลยอะแบบมันเดินเข้ามาหาเราไว้ไปไงอ่ะมันฮะนักโทษเอาอาวุธยาวมาแล้วพี่ซ่าได้นี่อุ้ยเอาที่เอาตายวะผมเอาอันเตะสั้นมาไม่ได้เอาอันแบบเตะธรรมดามาด้วยดิสวยวะ
งั้นก็ลืมวิธีการใช้เท้าไปได้เลยนะครับมันเตะช้ามากอ่ะเนี่ยผมเลยไม่ค่อยชอบใช้แต่ว่าข้อดีคือมันแบบมันแรงไงมันสีทองอ่ะโอ้ยโดนอัดเข้ามุมอ่ะใช้เท้ามันก็ช้าอีกอ่ะไม่ใส่คอมโบกันบล็อกได้เฉยเอ้ยมันจะชาโดไม่กลัวหรอกชุดเราแรงไม่ใช่ชุดเราป้องกันเยอะอยู่นะฮะผมไม่กลัวเท่าไหร่บอลแมนอุ้ย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 ใครได้ใครได้อุ้ยเบาได้ฮะแม่ใครไวใครได้ยกที่สองนะครับนักโทษนายโดนเจลไปแล้วเพื่อนยังจะแหกออกมาอยู่เนาะเอ้ยสับอีกรอบนึงอู้ได้อยู่ครับเรียบร้อยอาวุธตกรอบที่สามไม่ได้ละอ่านเกมขาดงั้นหรือเอ้ยอุ้ยแม่เจ้าโดนคิดที่ข้อไปอัดเข้ามุมอัดเข้ามุมแม่เจ้าทุ่มเรียบร้อยปิดเกมบ๊ายบายเอาไม่ตายเขายังบล็อกได้แม่อุ้ยอุ้ยโดนทุ่มโดนทุ่มคิดที่ข้อไปฮะเรียบร้อยไม่รอด อ้าวเสียง UPS ดังไฟดับเหรอเดี๋ยวมันก็มา UPX ดังอะแป๊บนึงนะโอเคจะเช็คนิดหน่อยนะครับแม่ของไม่อยากเปิดเลยก็เกลือทั้งนั้นเลยคือเมื่อกี้ผมเดินออกไปเช็คนิดหน่อยนะครับว่าไฟดับไหมสูบคือไม่ดับนะฮะเจ้ารู้มาก่อนใช่ไหมว่ามีกบฏนะแล้วรายงานเรื่องนี้ไปหรือเปล่ามันไม่ใช่ความลับใหญ่โตอะไรตอนนี้นั้นคนที่ไม่ถูกกับพวกไดนาตี้ที่มันติดสินบนกำลังช่วยกันปกป้องราชินีอยู่ที่หอท้องพระโรงอ้าวจูนกบฏไดนาตี้ที่นำโดยแซนเดอร์ผู้ฝักใฝ่ในอำนาจพวกมันจะเข้ารวมกองกำลังกับเติ้ลหลาวอ้าวเรื่องใหญ่ละเราจะต้องขัดขวางศัตรูของวีเจียนให้ได้ไม่ว่ามันจะเป็นใครหน้าไหนข้าขอสั่งให้พวกนักโทษพาเราไปหาแซนเดอร์ผู้นี้มาคัดเอาเรื่องแม่แบบนี้คือมาคัดจะเปิดเองใช่ไหมแม่เราอาจจะได้เป็นตัวมาคัดหรือเปล่าเจ้าอยู่ในอาณาเขตของข้าต้องเป็นข้าสิที่ออกคำสั่งไม่ใช่เจ้าเอาไอ้เสียงซูมยังไม่ตายกะข้าคือเจ้าแห่งดินแดนเหนือผู้ชนะการต่อสู้แห่งเรือนจำวีเจียน5สมัยข้าคือแซนเดอร์บุรุษอมตะอ๋อข้าจำเจ้าหมอนี่ได้เขาคือวิวล้อของคีโบคนที่พยายามจะเอาชนะสหายของเราในงานประลองยุทธร้อยสำนักอ้าวโป๊ะแตกเจอกันซะงั้นคือเราดวลกับไอ้นี่ไปแล้วถ้าผมนับนะ2รอบรอบนี้เป็นรอบที่3นะครับโอ้โหถือว่ามีความพยายามสูงนะครับคราวนี้ข้าไม่แพ้เจ้าแน่ก็ลองดูอย่าตีให้มันเต็มนะครับไม่งั้นมันใช้ชาโดว์อัดร้อนแน่แต่ผมจะค่อยให้มันใช้ในรอบ3นะครับรอบนี้ผมขอตีธรรมดาไปก่อนมอบมาสิเล่นกับเขานิดนึงนะครับยังไม่เข้าหรอกมาจังหวะนี้แหละเข้าเลยอุ้ยมันจะเต็มมันจะเต็มเอาอาวุธแรงเกินมามันก็ไม่ดีเหมือนกันนะไอ้บอดนั้นนะมันเต็มไว้แหมผมไปเอาอาวุธอันที่แบบมันไม่ค่อยอัปเกรดมาใช้นะฮะมาเลยจะปาอะไรก็ปามาอุ๊ยมันจะใช้ไหมไม่โอเคมันไม่ใช้ยื้อไว้อย่างนี้กันขำๆอุ๊ยมันจะเต็มหลอดอะเอาไงดีวะมาดิใช้ก็ใช้ดิเจ้าวอนหาเรื่องเองนะฮึบอุ๊ยพลาดอุ๊ยพลาดคิดที่ข้อโดนรอบเดียวมึงตายอะอุ๊ยคิดที่ข้อหมดนะครับเมื่อกี้ไปแวกกันนะฮะเรียบร้อยเฮ้ย วันนี้ไฟบ้านเป็นอะไรเนี่ย UPS ผมร้อง2รอบไปดิไฟมันเหมือนจะตกนะครับว่าเมื่อกี้ UPS มันใช้แบตอ่ะแล้วมันดังไม่รู้ในไมค์ได้ยินหรือเปล่านะครับมันจะดังตี๊ดอยู่เมื่อกี้โอเคมอบโอ้ชึบนี่ว่าไงเสียงสูเฮ้ยโอ้ยอู้เจ็บจังเลยเจ็บจังเลยโอ้อาวุธเต็มถังเว้ยนี่มันจะใช้ให้ครบทุกคลาสเลยใช่ไหมไดนาตี้เฮโร่วีเจียนข้าโกรธเจ้าจริงๆวะนะโอ้ยก็มาสิคิดว่ากลัวเหรอนี่เดินเข้าไปให้เขาตีไปนี่ไม่กลัวอยู่แล้วโอ้ยเจ็บจังเลยโอ้ยเจ็บหมดวิทย์แล้วใช่ไหมหมดวิทย์แล้วขอบ้างนะ
ไม่เข้าอุ้ยเขาไวกว่าแม่ไอ้นี่นี่มันมีครบทุกคลาสจริงๆเว้ยอุ้ยอุ้ยมันจะเต็มละถอยก่อนถอยก่อนโอ้โหมันสร้างความเจ็บปวดให้ตัวเองเพื่อให้พลังเต็งเต็มนะฮะโคตรตื้อเลยอุ้ยติดสตันเฉยๆมาดิขอข้อหัวรอบนึงสวยบายบายเสียงสูไว้เจอกันรอบต่อไปสนุกว่ะสนุกง่อยกที่3นะครับมีการขีดคอทิ้งชีวิตไว้ที่นี่ซะเถอะมาอุ๊ยมาสับรวดเดียวนะฮะโอ้โหมันเอามาให้ตีหัวตัวเองเพื่อให้ตัวเองบาดเจ็บว่าแบบพลังขึ้นโคตรจะโอพีโดนคิดที่ข้อไปไม่ต้องห่วงครับถอยออกมาแล้วใช้สกาโดอัดมันเร็วๆๆวีบกลับมาเร็วยุบพ่อดาวกระจายนี้มันจะกลับมา2รอบนะฮะนั่นแหละสวยถ้าใช้ไม่ทันผมว่าจะใช้ไอ้พลังไอ้เงาอันขึ้นเมื่อกี้แต่ก็น่าจะดักเกมทันอยู่เรียบร้อยไปนะฮะว้าวจบด้วยความรวดเร็วรวดเร็วซะที่ไหนอ่ะมันก็นานอยู่เรียบร้อยนะครับเวล17ง้ออุ๊ยอัดมา16นาทีแล้วจะ17ในอีกไม่ช้านะครับข้าฝึกรูปแบบการต่อสู้ทุกอย่างที่มีเพื่อเอาชนะเจ้าเจ้าคิดว่าการพ่ายแพ้จิ๊บจ้อยแค่นี้จะหยุดข้าได้งั้นเหรอโอ้โหความพยายามสูงจริงๆว่ะไอ้นี่มันก็เรื่องเดิมๆที่เคยได้ยินว่ามีเรื่องสำคัญกว่าที่จะต้องสสารท่านขุนพลช่วยพาเราออกไปด้วยเหมือนว่าจะได้ตีกับเขาอีกนะฮะพออย่างนี้ข้าไปมาที่นี่ไงวะข้าไม่รู้ว่าท่านนายพลมาคัสท่านเป็นไงถึงได้ยังดูหนุ่มแน่นขนาดนี้แต่ข้าเชื่อว่าต้องเป็นเขาแน่นอนแต่มาคัสมันหนุ่มจริงและเชื่อว่าเราจะต้องปกป้องวีเจียนให้ได้โอเคครับสำหรับพาร์ทนี้ผมนะครับโอเคขอจากเพียงแค่นี้ผมเจอกันในพาร์ทต่อไปสำหรับพาร์ทนี้ไปครับ